ผมสิคุยกับเช่นต่อเพราะว่าผมสิเปิดคลิปของการเข้มปูที่ถูกจับอยู่ที่สภ.วารินชำราบโดยที่เขาบ่มีความผิดมันเข้ากักขังนวงเหนียวอีกข้อหาหนึ่งมาตรา200 200วงเล็บ2แม่นบ่ต้องถามพี่โสพลถนัดดีนี่เป็นบรรยากาศเมื่อนั้นที่ผมเพิ่งได้คลิปมาตายอยู่ตัวตายสองไปสองตัวพี่ออฟบอกว่าให้กินนั่งรถไปตลาดก่อนแล้วก็ไปตรวจสอบอะไรก็เอารถไปเลยแกตำรวจก็ไม่จงดีแกว่ามันเป็นของมีชีวิตอยู่แล้วเดี๋ยวมันตายแกบอกว่าคนทำมาหากินนะแกเย็นเลยเที่ยวแวะตลาดนั้นก็จบแล้วนะไม่ขายนี่แหละดวงจะโดนนะต้องเสียเขาถามหนูผ่านไหมเนี่ยเขาจะเอาอะไรเองผ่านไหมเนี่ยคนละแล้วกว่าจะมาละหนูบอกว่าหนูผ่านหนูเคยเล่นอะไรไหมหนูบอกหนูผ่านไม่มีอะไรกว่าด่านจะปิดจังไม่ขายเหรอกินแล้วตายจะโม่เบื่อวะแต่ใหญ่จริงเนาะเบื่อคนไทยจับโบตายถ้าดักผมคนละโลนะพี่นี่พี่ขายตำรวจเนี่ยแหละครับนี่ครับหัวหน้าคนละโลนะคนละโลได้ไหมครับคนละโลจะได้หมดเนี่ยช่วยซื้อคนละโลได้ไหมครับโอ้โหเพิ่งทำมาเลยพี่40 โล ไม่ได้ไปส่งเอามาขายเลยค่ะเอาไปขายเองครับเนี่ยตอนนี้อยากให้พี่ไปส่งที่ตลาดด้วยนะแล้วพี่เอารถไปตรวจสอบอะไรก็ไปเลยตลาดใกล้ๆก็ได้โลละ420แล้วแต่ว่าได้มาแพงย้ายได้ตำรวจคนละโล340พูดแรงนะให้ไล่ถึงแม่เข้าไปเนี่ยพี่เด็กเทียบจอดคีวเอาถุงไอ้พี่ถุงนึงกูมันตายลังละกี่โลอ่ะอันนี้กี่โล2.7 โลนะโอ้เอาลงเลยวะเดี๋ยวใส่ถุงใส่เลยเค็มเนี่ยมันตายเนี่ยมันต้องเค็มไงเค็มก็เราเอาไปไหนเขาจะส่งมาเพิ่มใช่ไหมเนี่ยมันมีไหมล่ะแกบอกให้พิมพ์อ่ะไปขายก่อนแล้วก็เอารถไปตรวจสอบจะทำอะไรก็ทำไปฮะก็ถือว่ามีเช่นสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเช่นอยากถามเรื่องปูที่เข้มเขามันเป็นยังไงอะที่เนี่ยเรื่องปูครับผมปูเข้มเมื่อนั้นตายไปประมาณ5 โลครับตายไปประมาณ5 โลครับผมนี่คือสิ่งที่คนบริสุทธิ์ถูกกระทำเนา
ครับผมถูกกระทําแล้วก็ถูกหลีดเงินเนาะครับเช่นเราก็เรื่องเล่าเป็นยังไงแน่จากนั้นมาจนฮอดมื้อเนี้ยครับบ่มีหยังแล้วครับบ่มีใครโทรมาแล้วมื้อนี้มันคงสิได้เบิ่งรายการผมแล้วเนาะครับครับผมไอ้เบิ่งไอ้มีแฟนของเช่นบ่ของเช่นบ่ครับผมไอ้ผมเห็นเขาห้องให้แล้วมันสะท้อนใจอ่ะเนาะแม่นๆครับเพราะว่าถ้ามันเสียหายหลายก็มันก็บ่เหลืออย่างนะเออมันสะท้อนใจอ่ะนะว่าไอ้ประชาชนคนบริสุทธิ์คนนึงแล้วก็มาถูกกล่าวหาแล้วก็มาโดนรีดเงินรีดไถเงินน่ะผมเข้าใจความรู้สึกของเชษดีอ่ะนะครับผมแต่ว่าผมรู้อยู่ว่าการทํามาหากินเนี่ยมันไปทะเลาะเบาแหวกกับเขาบ่ได้แต่ว่าในส่วนที่ผมเห็นอยู่ตรงเนี้ยผมก็สิเป็นก๊อกกระบังให้ประชาชนคนบริสุทธิ์ได้มีที่ยืนในสังคมบ่แม่นว่าคิดอยากสิเฮ็ดหยังกับประชาชนอยากกันแกล้งหยังเขาก็ได้เอาว่าลิ้นชําลาบครับขออย่างเดียวเช่นจะไปกลับคําให้การนะครับผมบ่มีทางครับผมอย่าไปกลับคําให้การเช่นให้นึกถึงมื้อวันที่เช่นเดือดร้อนมื้อนั้นแล้วก็พอซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมของคีมขอคุยกับตํารวจแล้วมันยังบ่คุยนําเลยครับผมให้คิดถึงความยากลําบากให้คิดถึงความอดสูตอนนั้นครับดีจัดบอกไว้แล้วครับเออครับย้ําอยู่ครับว่าห้ามคุณพ่อที่เป็นคนใต้หรือว่าพ่อของพ่อผมแท้ๆนะครับพ่อแท้ๆเพิ่นว่าจังได๋พ่อว่าให้เป็นแฟนเป็นหลานก็บ่เอาครับห้ามเส้นหยังเด็ดขาดจะบ่เส้นหยังเลยครับบ่ต้องเส้นหยังนะครับผมห้ามเส้นหยังเด็ดขาดเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันมีผลถึงภูมิกับจะผู้การจะต้องตั้งกรรมการสอบก็ต้องย้ายเข้าไปประจําสปกถ้าบ่ย้ายเดี๋ยวผู้การก็มีความผิดอีกครับผมที่จริงอ่ะภูมิกับต้องมีส่วนรู้เห็นเป็นใจเพราะว่าเขาใส่สถานเขาใส่โรงพักเป็นสถานที่กระทําการดังกล่าวอ่ะมันเสมือนนึงมันเข้าข่ายลักษณะนะอ้างยี่ซ่องโจรไปเลยนะพวกนี้ครับผมแม่นครับเฮาก็บ่ได้ผิดเอียงมากมายกายกองที่จะต้องแล้วก็ที่สําคัญมาหลีกเงินเฮาครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือขึ้นเงินใหม่เฮาแล้วแม่นครับแสดงว่าเขายอมแล้วว่าสิ่งที่เขาเฮ็ดไปมันผิดเขาค่อยขึ้นเงินแม่นบ่แม่นครับรู้สึกจังได๋แน่ก็รู้สึกดีครับที่แรกผมคิดว่าคือถ้าบ่ได้ออกมาก็คือแฟนก็ขายของบ่ได้ต่อเพราะว่าบ่มีคนขับรถถ้าโดนจับโดนหยังไปก็คือเงินทุนก็ไปอยู่ในนั้นนําครับเงินทุนไปอยู่ในถูกต้องครับเพราะว่าทุนมันอาหารทะเลทุนมันหลายครับลงทุนที่40,000ในสุดถ้าโดนปั๊บไปยังสี่ผมกับบ่มีทุนต่อนะครับเครียดคือการทำมันอ่ะออกมาผมก็พยายามนี่แหละเอาขึ้นให้ได้คิดว่าสิได้ขึ้นคิดบ่บ่คิดครับผมนะคิดว่าแม่งหมาฆ่าไปแดกแล้วแน่นอนแม่นครับแม่นเมื่อนั้นผมกลับมาผมบ่มีเงินเติมมันกลับมาบ้านได้เมื่อนั้นเมื่อตอยเลยเขาก็บ่ได้กินกันไปทางก๋วยเตี๋ยวอยู่อุบลนั่นล่ะออกจากโรงพักมาก็กินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันชามหนึ่งสองคนแล้วก็โทรยืมเงินพี่คนหูจักนะ500เติมมันครับครับผมหมดเลยหมดดีใจดีใจน้ำแล้วก็สิมีเรื่องสอบถามมานี่เช่นแอนผมสนใจเรื่องปูคืออยากสั่งมากินเนี่ยอยากจะกองโฟมนึงเนี่ยอยากสั่งแต่ว่าเดี๋ยวมื้ออื่นสิโทรหาอีกทีนึงคือสนใจเรื่องปูอยากสั่งมากินแบบนี้มั้ยได้ครับได้ครับกองดีเลยครับกองโฟมนึงมันประมาณจักบาทจักบาทกองโฟมนึงมันประมาณ20โลนะครับโอ้ครับ20โลจักบาทครับถ้าโฟมเล็กก็ได้ครับประมาณ10โล15โลจักอาจจะ10โลซะโอ10โลก็หลายพันนี่ครับบ่เป็นหยังครับว่าไงผมอยากตอบแทนอยู่ครับบ่ได้บ่เอาอันเรื่องนั้นบ่เอาผมลดราคาให้ผมก็ได้บ่เป็นหยังแต่ว่าคันสิเอาแบบนั้นบ่เอาผมสิสั่งผมมีสั่งมาว่านักรบดันเดือนของผมผมมีสั่งใหม่พี่น้องผมกินเนาะเดี๋ยวคุยกับแฟนอยู่ครับว่าเมษาเนี่ยจะหา
ยังไปหาพ่อไงนะครับเรียงคนเรียงอย่างยังสี่นะครับโอ้มาต้องคุยกันหน่อยอยู่ครับผมดีใจนะผมดีใจที่ได้ซอยจากคนที่เหมือนความรู้สึกแล้วตอนนั้นหมายถึงว่าเหมือนเขาเอิ้นเหมือนยังไงเหมือนเลี้ยวแรงแล้วมันกำลังใจท้อแท้สิ้นหวังแล้วก็ไปเจอตำรวจแล้วก็ทันทีไปแจ้งความก็สิแจ้งความกับตำรวจมันก็ต้องไปรับแจ้งอยู่แล้วเนาะแม่นครับผมดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเชนที่ให้ครับผมให้ได้ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งครับผมสู้ต่อไปครับผมนะเป็นกำลังใจให้นะครับขายครับสังคมกำลังขาดแคลนความสื่อสารขายของที่มีคุณภาพแล้วเฮาสิขายได้ตลอดไปครับผมเฮาต้องสื่อสารกับลูกค้าแล้วก็สื่อสารกับทุกคนเว้าความจริงนะเชนนะครับผมขอบคุณครับเชนครับสวัสดีครับดีใจนี่สองคนแล้วนะเห็นป่ะสิ่งที่เฮาเฮ็ดเฮาบ่ต้องไปคาดหวังว่ามันสิได้หยังกลับมาขอให้เราทำความดีมีความซื่อสัตย์เฮาบ่ต้องไปคาดหวังว่ามันสิได้หยังกลับมาแล้วสิ่งที่มันสิได้กลับมามันสิเหนือความคาดหวังถ้าคาดหวังว่าถ้าเฮาซอยคนแล้วมันสิได้จังซั่นจังซี่แล้วถ้ามันบ่ได้เฮาสิเสียใจเฮาสิท้อแท้เองแต่ว่าถ้าซอยเขาแล้วเขากำลังสิจมน้ำเขาซอยดึงเขาขึ้นมาเขารู้สึกว่าเขามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาได้มีโอกาสหายใจหายคอเขาสิรักนับถือศรัทธาเขาเองไม่ต้องไปคาดหวังหยังไม่ต้องไปซอยคนแล้วไม่ต้องไปคิดว่ามันสิได้หยังกลับมาให้เขาคิดว่าเฮาเป็นดอกไม้ริมทางเฮาก็บ่ต้องเสียใจถ้าซอยแล้วเฮาคาดหวังไปต่างๆนานาสุดท้ายพวกเฮาสิเสียใจเสื้อผมซอยคนบ่ต้องคาดหวังว่าซอยไปมื้อนึงแล้วเขาสิทิ้งเฮาแต่คิดจังซั่นเฮาสิบ่ได้ซอยผู้ใดอีกเลยในชีวิตเพราะซอยไปแล้วเฮาสิมีตั้งตุ๊กตาว่าเดี๋ยวเขาก็ทิ้งเฮาเดี๋ยวเขาก็บ่สู้กับเฮาชีวิตต้นทุนชีวิตของคนบ่คือกันเมื่อต้นทุนชีวิตของคนบ่คือกันแรงเสียดทานเขามีความรู้อุทิภาวะของเขาเพียงซ้ำนั้นเขาสู่กับเฮาเขาเอาความจริงมาเปิดเผยเขาเอาสันดานเขาพฤติกรรมของตำรวจเร็วๆมาเว้าสู่เฮาฟังให้สังคมได้รับรู้รับทราบแค่นั้นก็เป็นการมากพอแล้วเพราะฉะนั้นนับต่อจากนี้ไปผมสิบ่ใส่คำว่าผมเป็นดอกไม้ริมทางอีกต่อไปผมสิเป็นกำลังใจให้เขาเมื่อนี้เขาคืดบ่ได้เขากำลังสิจมน้ำเฮาไปซอยเขาดึงขึ้นมาเขาสิทิ้งเฮาเขาสิลืมเฮาคือจังอยู่ที่กำแพงเพชรกับเรื่องของเขาสังคมสิลงโทษเขาเองถ้าคิดว่าเฮาเป็นผู้ให้ถ้าคิดว่าเฮาเฮ็ดงานด้วยจิตอาสาที่แท้จริงเฮ็ด ไปเถอะครับอย่าให้เจตนาล่มอย่าให้ผลประโยชน์แอบแฝงอื่นๆมาอยู่ในจิตใจเฮาถ้าเฮาสิซอยคนแล้วสุดท้ายบุญกุศลนั้นสิกลับมาหาเฮาเองตั้งใจให้มันเอาคำว่าจิตอาสามาเป็นตัวตั้งบ่ต้องไปคาดหวังอีหยังหน้าที่คือเฮาเฮ็ดหน้าที่ของเฮาให้ดีที่สุดนักรบด่านเถื่อนจิตอาสาซอยคนโดยบ่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนั่นแหละแล้วสิ่งที่มันสิได้กลับมาผมกำลังบอกว่าสังคมกำลังขาดแคลนความซื่อสัตย์นี่คือเรื่องที่สำคัญขาดแคลนคนที่เฮ็ดงานด้วยจิตอาสาที่แท้จริงเฮาอยู่มาถึงมื้อนี้ได้เป็นบุญของพวกเฮาแล้วผมดีใจที่ผมเป็นหลักให้พวกเฮาอยู่ผมดีใจแม้ว่ามื้อนึงผมสิล่มหายแต่ที่จริงผมบ่ได้คาดหวังว่าผมสิอยู่ฮอดมื้อนี้โดยซ้ำไปนะช่วงแรกๆที่เขามาอยู่กระแสมันแรงผมยังคิดว่าเดี๋ยวผมก็ต้องล่มหายตายจากไปโดยอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่า
ณตอนนั้นผมยังคิดอยู่ของผมเองว่าเอ้ยถ้าผมล่มหายตายจากไปคนจะต้องมางานศพผมหมากไม้กายกองต้องมาเป็นกำลังใจให้คนที่อยู่เบื้องหลังของผมผมก็สิไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าหรือสิตกนรกผมก็ยังบ่รู้เมื่อผมคิดจังซี่แล้วผมสบายใจแล้วก็มาถึงจุดนี้แล้วเมื่อนี้ผม60ปีแล้วนะแล้วก็ผมใช้ชีวิตมาพอสมควรแล้วมือของผมที่อายุรุ่นเล่าเข้าเดียวกันเลี้ยงนำกันมาบางคนก็ล่มหายตายจากไปด้วยภัยธรรมชาติด้วยโลกของแต่ละคนด้วยวิถีชีวิตของแต่ละคนยังเหลือผมอยู่ผมก็ติดตั้งใจปวารณาว่าสิ่งที่ผมเฮ็ดอยู่เนี่ยผมมีพ่อมีแม่เป็นแรงบันดาลใจพ่อกับแม่ก็ยังอยู่ผมต้องดูแลพ่อกับแม่ต้องเปลี่ยนแพมเพิร์ดให้ขึ้นละ2ครั้งให้พ่อก็นี่แหละสิ่งที่ผมต้องอยู่ไงแล้วก็วันที่14 15นี้ที่เฮาสิมีงานอ้วนนักรบด่านเถื่อนร่วมกับผับปาที่ผมได้เป็นประธานรับเป็นประธานให้ครูบาอาจารย์ก็ขอเรียนเชิญแล้วก็ขอการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีเช่นเคยนะครับ